ท็กซี่ส่งเราแล้วนะครับตรงนี้เราเข้าไปนี้ตามเป้าหมายของเราเข้าไปดูประเทศไทยเลยเวียดนามเจียวเจ้าแบบว่าเรียกขึ้นรถกันกระนำไม่อยากต่อราคาก็เลยเรียกแก๊ปดีกว่าก็ได้แก๊ปที่คันนี้แหละจริงๆแก๊ปเขาก็รออยู่ที่ท่าเรือเหมือนกันพอเราเรียกปุ๊บเขาก็รับเลยมาค่อนข้างไกลครับลงมามีตัวเล็กด้วยโอเคนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ Lotus Home นะฮะก็เดี๋ยวเราจะเข้าที่พักของเรารับรองว่าจะว้าวแน่นอนนะครับที่พักที่นี่ผมเห็นครั้งแรกผมโอเคผมเอาเลยราคาถือว่าสูงแต่ว่าไม่ได้สูงถ้าเทียบกับที่พักที่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อนพร้อมยังที่จะดู1 2 3ฮึนี่เลยที่เราจะพักในคืนนี้เย้ที่พักที่มันน้ำเหมือนมอดีฟนะครับมาดูห้องกันเตอร์ฮอตอ๋อไม่ได้เลยผมเลยเฮ้ยครูฮอต yeah 10 minutes 10 minutes yeah the left side โอเคไปเรื่องเลยโอ้ว้าวนี่น่าจะเป็นบ้านหลังแรกนะครับก็รอบๆบรรยากาศรอบๆนะฮะก็จะมีบ้านพักลักษณะเดียวกันฝั่งนี้จะแพงมากนะครับ 5,000 บาททีนี้เพื่อนๆอยากจะรู้ราคาใช่ไหมว่าที่เนี่ยผมจองมาที่เท่าไหร่นะครับที่เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 3,000 บาทเท่านั้นเองนะครับก็ได้บ้านที่เป็นลักษณะอย่างเงี้ยนะครับ
ห้องน้ำจะอยู่ตรงนี้นะครับแค่เปิดม่านก็มองออกมาเห็นได้หมดเลยนะครับสามารถที่จะแช่อ่างน้ำเขาจะเจาะพื้นลงไปนะฮะแล้วก็มองดูวิวได้ส่วนตอนนี้ก็ร้อนนิดนึงนะครับพอเดี๋ยวช่วงเย็นอ่ะมันน่าจะอากาศพระอาทิตย์มันน่าจะรับไปอีกฝั่งหนึ่งอันนี้ก็พักผ่อนกันดีกว่าแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับตอนนี้ได้เวลาออกไปหาอะไรกินกันโอเคนะครับหลังจากหลับไปตื่นหนึ่งตอนนี้แวะมาที่ศาลเจ้าอันนี้เหมือนเขาเอาของทะเลขึ้นตรงนี้เลยตรงโซนนี้ก็จะมีเนี่ยขายของกินเล็กๆน้อยๆนะเดี๋ยวเดินไปดูว่ามีอะไรน่าสนใจไหมถ้ามีก็อาจจะลองแบบกินนิดๆหน่อยน่ากินตรงนี้เดี๋ยวเราก็เดินไปได้ไกลๆเลยสั่งไปแล้วนะก็พิซซ่าเวียดนามนะเดี๋ยวต้องสั่งไปชิมอันหนึ่งอันนี้ก็พิซซ่าเวียดนามนะครับเดี๋ยวขอชิมก่อนกรอบหมูย่างใบชะพลูมันหวานหอมมากเลยอ่ะอร่อยทำไมมันไม่เหมือนที่เคยกินเมืองไทยอันนี้มันจะหอมหอมหวานมากเลยอ่ะเดี๋ยวลองอันนี้ดูบ้างโหอร่อยชิมนี้บ้างแบบไม่จิ้มเลยปลาหมึกกับกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบก็คือกระเจี๊ยบมันก็อร่อยกรอบมากเลยหรือนั่งกินแล้วก็ดูวิวอย่างนี้ตอนนี้เราอยู่ที่ฟูกวกไนท์มาร์เก็ตแล้วนะฮะอันนี้เป็นทางเข้าก็เดี๋ยวไปเดินดูกันว่ามันจะมีอะไรให้เรากินบ้างตอนนี้เราอยู่ที่ฟูกวกในมาร์เก็ตนะครับแต่ว่าดูไม่ค่อยมีคนเลยดูดิแล้วก็ร้านก็ไม่ค่อยมีด้วยเดี๋ยวลองเดินไปดูเรื่อยๆมันอาจจะมืดไม่พอร้านกำลังทยอยเปิดนะก็ผมคิดว่าเดี๋ยวผมไปหาร้านอาหารกินสักร้านหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวพอกินเสร็จมันอาจจะมีอะไรคือคืนแล้วค่อยเดินดูรอบก็ได้ของเริ่มมาแสดงว่าเรามาเช้าไปอันนี้ก็จะมีเป็นถ้วยเล็กๆนะครับถ้วยละ 20k แน่เลย 20k ก็เท่าไหร่35บาทอ๋อชุดละ35บาทก็ดูน่าสนใจดีนี่มีไข่หอยเม่นด้วยเดี๋ยวลองเดินดูเรื่อยๆก่อนตรงนี้มีตัวใหญ่ด้วยแต่เดี๋ยวค่อยว่ากันโอ้ยน่ากินมากโอ้ยหมึกสดมาก
นี่ดูโอเคเดี๋ยวลองชิมนี้นะครับมีหอยนางรมมีหอยอะไรก็ไม่รู้แล้วก็มีหอยหวานนะฮะเดี๋ยวไปนั่งก่อนก็จะเป็นการย่างหมดเลยนะครับมาแล้ววันนี้หอยนางรมแต่ยังร้อนเลยเนี่ยปุดปุดเลยพี่คนย่างย่างให้เราอยู่อันนี้จานละ 100,000 ดองนะครับก็ประมาณ150บาทนี่ได้หอยนางรม6ตัวแล้วก็อันนี้ก็แสนดองเหมือนกันได้4ตัวเป็นหอยไม่รู้หอยอะไรคล้ายๆหอยตลับนะแต่ว่ามันดูตัวใหญ่มากเลยก็หอยหวานตรงนู้นนะครับก็แสนหนึ่งก็150บาทเหมือนกันแต่หอยเนี่ยมันเป็นหอยหวานจริงๆนะดูจากลายเพราะว่าบ้านเราอ่ะที่เมืองไทยจะไม่ค่อยเจอละมาแล้วหอยหวานนี่หอยหวานแท้ต้องลายแบบนี้นะมันจะห่างๆแล้วเป็นระเบียบแบบนี้เริ่มกินเลยก่อนหอยตัวนี้หนึบมีความหนึบและเหนียวใส่กินจุกๆก็จะอิ่มหมดแล้วเนี่ยเสร็จกินก่อนละกันร้านค้าไม่ค่อยมีคนเลยตอนนี้เริ่มมืดแล้วนะฮะก็เริ่มมีร้านค้าเปิดเยอะขึ้นส่วนใหญ่ก็บรรยากาศก็จะเหมือนกับถนนคนเดินทั่วไปก็คือมีของกินของฝากเสื้อผ้าอะไรประมาณนี้โอเคครับตอนนี้เรากลับที่พักแล้วนะฮะคืนนี้ก็คงประมาณนี้แหละนะครับเดี๋ยวคงเข้านอนแล้วนะครับเพราะว่าวันนี้ตื่นแต่เช้า